้างใหม่ใช่ไหมพี่เด็กมอเราฝึกงานได้เยอะเฮียเลยที่เชื่อฝึกงานสัตว์ตอนแรกมันจะมีแบบไปที่ไหนไปทั้งหมดนี่ล่าสุดมีกี่รายที่ถ้าหมดประมาณ30ในมาโกประมาณนี้ผมแบบมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ใช่ไหมเราก็ปัญหาก็มีต้องเห็นสิ่งมาโดนทางข้างหลังอ่ะเป็นอะไรไม่มีอะไรนี่ก็ทำ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 ที่เริ่มไปทำเดือนประมาณเดือนไหนเดือนประการเขาเฉยๆที่กันหมดเราเชื่อคนเนาะอันนี้คือบริษัทที่บริษัทไหนที่ที่เป็นบริษัทตรงนี้ถ้าเชื่อมันเต็มนะคะตอนหลังต้องใช้ถ้าแค่6 ปีแล้วในบุ๊กหนูอยาก6 หนึ่งครับ6 หนึ่งครับเรื่องเป็นอย่างไรแล้วเราจะเดินหน้าดำเนินการในต่อไปก็เราก็เรียกร้องสิทธิ์ไม่จะได้เพียงก็5 แสน 6 แสนก็ต้องเป็นล้านครับเออพวกเราก็ทำงานจดเสร็จแล้วทำไมเขาไม่ดูแลพวกเราบ้างเพราะว่าเราก็ทำจดเสร็จแล้วเขาไม่จ่ายพวกเราเพราะอะไรเขาหลบหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เจรจาครับจะให้เขามาเจรจาคุยกันว่าเออต่อใจยังไงต่อให้เมื่อไหร่จะให้ได้คำตอบนะครับตอนนี้เราเดือดร้อนมากเดือดร้อนทุกคนก็เหมือนกันเลยมีลูกมีเมียก็ต้องดูแลวันที่25ครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็น28บริษัทก็จ่ายให้แค่บางส่วนก็40,000 กว่าบาทกับจากเงิน200,000 กว่าบาทของพี่นี่โดนไปเท่าไหร่ครับพี่ของผมตอนนี้ค้างอยู่200,000 กว่าบาทครับแล้วยอดรวมทั้งหมดกี่บาทครับยอดรวมนี่คือมันรวมไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเฟสแล้วครับยังเฟส2เฟส3อะไรประมาณนี้ครับมันเป็นเฟสเป็นเฟสครับที่ผ่านมาเขามีการชำระของให้กับเราเนี่ยกี่ครั้งเป็นช่วงแรกๆก็จ่ายใจดีครับช่วงหลังๆนี่บอกงานจะจบครับงานจะจบก็เลยเห็นเงียบไปถามที่บริษัทก็บอกว่ารอแค่เคลียร์ตัวเลขอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วเราที่มาวันนี้เรามาทวงถามอะไรของศูนย์ที่เคยร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมไปครับเขาไม่รู้ว่าเขายังไงก็พอดีเอกสารในบางส่วนเนี้ยเราก็ให้เขาไปหมดแล้วแต่ก็เห็นเงียบไปเลยหลังจากที่เรามายื่นเอกสารครั้งก่อนนะทางคู่บริษัทคู่กรณีเขามีติดต่อมาพูดคุยมานะครับแต่ว่าให้รอหน่อยอะไรประมาณนี้ครับบอกให้รอหน่อยว่ากำลังเคลียร์ตัวเลขยอดทั้งหมดของแต่ละคนอะไรประมาณนี้ครับก็เห็นเงียบไปเลยล่าสุดที่เราคุยกับเขาเนี่ยที่บอกให้รอนี่มันเท่าไหร่ประมาณเดือนก็โทรหาผมอยู่นะครับก็แกก็ส่งเป็นข้อความมาบ้างอะไรมาบ้างครับเพราะว่าให้รอหน่อยคืออันนี้เป็นทนายของบริษัทครับเขาได้กำหนดไหมครับว่าวางกรอบไหมครับว่าเขาจะชำระให้เราทั้งหมดเมื่อไหร่ก็เห็นก่อนสงกรานต์จะเคลียร์ให้หมดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเออไม่มีแค่อย่างเนี้ยมาคนที่มีอะค่ะกี่โมงครับที่9 โมงค่ะ9 โมงที่ก่อนเขาลงช่วงที่เวลาสุดอะไรเนี้ยที่จะมีหลักฐานเขาไม่ทำให้เขามันไม่ประผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเปลี่ยนผู้รับเหมาเยอะมากนะคะนี่เก็บทุกอย่างเลยเขาออระบายนะแล้วที่เราทำมันถ้าเป็นหลังกี่หลังนะครับ
ั้งหมดเลยเป็นซอยค่ะที่เราตั้งแต่เสร็จจนส่งงานเลยปักกลางปีแล้วเคลียร์ยอดกับเจ้าของบริษัทก็มันจะมีวิศวกรที่เขียนเดือดร้อนนะคะอันนี้บ้านก็อยู่ในแบงค์รถเก่าๆก็ไปนิ่มซีสิงนะคะแบบต้องมาทำงานเนี่ยใช้นี่ตอนนี้ก็รีบส่งงานมากๆใช้นี่บ้านก็เดือนละ 20,000 เนาะรถอีกโอ้ยเยอะอะค่ะอย่างในงานส่วนที่เราไปรับเหมาช่วงมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับที่เรารับแล้วก็มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับรับไปทั้งหมดเป็นล้านนะคะแต่เขาจ่ายประมาณครึ่งเดียวมันช่วงแรกก็จ่ายดีนะคะแต่ช่วงหลังๆนะคะจะมีตังต้องขายเคนไปขายที่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช่วยขายที่หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขายง่ายๆเนาะแล้วที่เรารับเหมามาจากคำพูดเนี่ยครับมีการทำสัญญาอะไรเป็นรายละเอียดต่อไหมครับไม่มีค่ะคนอื่นมีเอกสารน้อยกว่านี้แล้วอย่างผู้รับเหมารายย่อยที่เดือดร้อนตอนนี้มีเยอะไหมครับจำนวนจริงๆเยอะนะคะประมาณไม่ต่ำกว่า30อะค่ะบางคนเขาก็ไม่ตั้งใจไปรับเห็นว่าไอ้ตอนที่เขาไปรับเช็คงวดสุดท้ายเนี่ยมันมีการสัญญากับผู้รับเหมาต่อหน้าท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5ใช่ค่ะเขาสัญญาว่าไงตอนนั้นเขาสัญญาว่าเขาจะจ่ายให้แล้วก็พอตอนหลังก็มีไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเคยเข้าไปทวงถามที่สำนักงานของในบริษัทนี้ที่รีแอคใช่ค่ะเป็น10แล้วค่ะ10ครั้งต้องไม่มีอะไรขึ้นแน่ได้คำตอบว่าไงบ้างเขาบอกว่าแบงค์ไม่จ่ายบอกว่าเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารร้อยห้าสิบล้านเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบงค์ไม่จ่ายกำลังคุยกับแบงค์อยู่มันกระทบธุรกิจเยอะไหมครับกับธุรกิจที่พี่ทำอยู่คือตอนนี้พี่ก็ไม่มีเงินหมุนในธุรกิจเนาะเราทำเนี่ยต้องจ่ายลูกน้องต้องซื้อของต้องอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้อีกงวดหนึ่งมันก็ใช้เวลานานแล้วค่ะตอนนี้พี่ไม่มีเงินหมุนในธุรกิจแล้วเนาะต้องไปยืมสี